ครับสวัสดีครับพบกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับจิตอาสา904ครับพบกับผมว่าที่ร้อยตีน้ำเพชรโคชเสนีสัตยารักษ์ครับวันนี้เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าทุกท่านครับคือเรื่องราวของสัญลักษณ์ของความเป็นชาติของเราครับนั่นคือเรื่องราวของธงชาติสยามหรือธงชาติไทยของเราทุกท่านครับทุกท่านเคยทราบไหมว่ากว่าธงชาติสยามหรือธงชาติไทยของเราเนี่ยจะมาเป็นธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดครับอย่างหน้าภาคภูมิท่ามกลางสงครามโลกทั้งสองครั้งโดยสยามประเทศของเรามีชัยชนะในศึกทั้งสองครานั้นกว่าจะมาเป็นธงชาติธงไตรรงค์ของเราธงของเรานั้นมีวิวัฒนาการมากี่ครั้งแล้วแล้วองค์พระมหากษัตริย์ของเราครับพระองค์ท่านนั้นมีกุศโลบายเยี่ยงไรถึงพัฒนาธงชาติสยามให้แก่ปวงชนชาวไทยวันนี้ผมมีสื่อวิดีทัศน์ครับมาฝากทุกท่านโดยสื่อวิดีทัศน์นี้มีความยาวประมาณ7นาทีครับท่านจะได้ทราบว่าธงชาติไทยเป็นมาอย่างไรไปชมวิดีทัศน์กันครับธงชาติสยามปรากฏหลักฐานครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตามบันทึกในจดหมายเหตุฝรั่งเศสว่าวันที่3กันยายนพุทธศักราช2223เรือรบฝรั่งเศสชื่อเลวตูโดยมีมอเซียร์คอนูเอลเป็นนายเรือได้นำเรือแล่นเข้ามาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามประเทศในเรือได้ประสานจะขอยิงสลุดเพื่อให้ความเคารพแก่สยามซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยุโรปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เรือรบฝรั่งเศสยิงสลุดและรับสั่งให้เจ้าเมืองบางกอกยิงสลุดเป็นการเคารพตอบด้วยแต่ครั้งนั้นสยามยังไม่มีธงชาติจึงได้ชักธงชาติฮอลันดาขึ้นทางฝรั่งเศสได้แจ้งให้สยามทราบว่าหากประสงค์จะให้ยิงสลุดแล้วขอทางสยามได้ชักธงชาติฮอลันดาลงแล้วชักธงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแทนสยามจึงได้ชักธงแดงขึ้นซึ่งธงแดงเป็นธงที่สยามใช้สำหรับเป็นธงนำทัพอยู่แล้วจากนั้นฝรั่งเศสจึงยิงสลุดด้วยเหตุนี้สยามจึงถือเอาธงสีแดงเกลี้ยงเป็นธงชาติสยามโดยชักขึ้นทั้งในเรือหลวงและเรือราษฎรนับตั้งแต่นั้นปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงมีพระราชดำริให้เรือหลวงและเรือราษฎรมีเครื่องหมายให้เห็นแตกต่างกันจึงมีพระบรมราชโองการให้ทำรูปจักรสีขาวติดไว้กลางธงสีแดงเกลี้ยงสำหรับใช้เป็นเครื่องหมายเฉพาะเรือหลวงส่วนเรือค้าขายทั่วไปยังคงใช้ธงสีแดงเกลี้ยงตามเดิมปีพุทธศักราช2360พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เพิ่มเติมรูปช้างสีขาวยืนพื้นอยู่ในวงจักรสีขาวติดไว้กลางธงสีแดงเกลี้ยงอันมีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีช้างเผือกและธงนี้ก็ให้ใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้นส่วนเรือพ่อค้าทั่วไปก็ยังคงใช้ธงสีแดงเกลี้ยงตามเดิมโดยใช้ธงสยามแบบนี้จนถึงรัชกาลที่3ปีพุทธศักราช2398ซึ่งเป็นห่วงที่สยามมีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่ใช้กับเรือของสามัญชนชาวสยามนั้นซ้ำกับประเทศอื่นๆและยากต่อการแยกแยะจึงสมควรยกเลิกเสียและหันมาใช้ธงอย่างเรือหลวงโดยโปรดเกล้าให้นำเอารูปวงจักรสีขาวออกเสียเพราะถือเป็นของสูงและใช้เป็นเครื่องหมายเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นโดยให้คงไว้แต่รูปช้างเผือกอยู่กลางธงสีแดงเกลี้ยง
แต่ให้ปรับขนาดช้างเผือกให้ใหญ่ขึ้นโดยในช่วงแรกเป็นแบบช้างเผือกยืนพื้นต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งเป็นรูปช้างเผือกปล่อยธงรูปช้างเผือกปล่อยได้ถูกใช้เป็นธงชาติสยามจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสยามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามตรงกับรัตนโกสินทร์ศก110หรือประมาณปีพุทธศักราช2435โดยได้ระบุถึงลักษณะของธงชาติสยามเป็นแบบธงพื้นสีแดงตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกสีขาวปล่อยหันหน้าเข้าหาเสาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติสยามมากที่สุดโดยในปีพุทธศักราช2459โปรดเกล้าให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ระบุว่าให้แก้ธงชาติเป็นพื้นสีแดงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าเสาสำหรับเป็นธงราชการซึ่งถือเป็นธงช้างรูปสุดท้ายของสยามต่อมาพระองค์ทรงเห็นในความลำบากของราษฎรที่ต้องสั่งซื้อธงช้างมาจากต่างประเทศโดยครั้งนั้นได้ส่งทดลองใช้ธงชาติไทยแบบริ้วขาวแดง5ริ้วติดอยู่ที่สนามเสือป่าในช่วงระยะหนึ่งพระราชาทะเลขาในบันทึกส่วนพระองค์ประจำวันเสาร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2460ความว่าเพื่อนชาวต่างประเทศของผู้เขียนอควาริสได้ปรารภถึงธงชาติแบบใหม่ว่ายังมีลักษณะไม่สง่างามเพียงพอผู้เขียนก็มีความเห็นคล้อยตามเช่นนั้นและเสนอแนะด้วยว่าริ้วตรงกลางควรจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งถ้าเปลี่ยนตามนี้แล้วธงชาติสยามก็จะประกอบด้วยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินมีสีเหมือนกับธงสามสีของฝรั่งเศสธงยูเนียนแจ็คของอังกฤษและธงดาวของสหรัฐอเมริกาประเทศพันธมิตรทั้ง3ประเทศคงเพิ่มความพอใจในประเทศสยามยิ่งขึ้นเพราะเสมือนยกย่องเขาทั้งการที่มีสีของพระมหากษัตริย์ในธงชาติก็จะเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพระองค์ในวาระที่ประเทศไทยได้เข้าสู่เหตุการณ์สำคัญต่างๆด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่าพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ออกประกาศเมื่อวันที่28กันยายน2460ซึ่งต่อมาธงสยามแบบริ้ว3สีล่าสุดนี้ถูกเรียกว่าธงไตรรงค์และใช้เป็นธงชาติสยามและธงชาติไทยจวบจนปัจจุบันและนี่คือความเป็นมาของธงชาติสยามหรือธงชาติไทยของเรากว่าจะมาถึงธงไตรรงค์ผมเชื่อว่าทุกท่านนั้นคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยวันนี้ครับผมขออนุญาตกราบลาทุกท่านกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ